ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเขาบอกว่าวัดป่าคลอง11เป็นคำชะโนด2ครับผมก็เลยจะมาดูและจะมาดูว่าเหมือนคำชะโนด2ตรงไหนสำหรับที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งตัวบนด้วยครับอันนี้ก็คือวัดป่าคำชะโนดนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศเนี่ยข้างในก็จะเป็นเห็นคนมาแห่กันมาเยอะพอสมควรครับก็คนมาที่นี่ก็ไม่ต่างจากวัดอื่นก็ขอโชคขอลาภขอตอนนี้เหมือนผมจะเดินเข้าข้างหลังนะครับไม่ใช่ข้างหน้าก็เป็นประมาณนี้จุดนี้ก็คือทางเข้าด้านหลังของวัดป่าคลอง11นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ดูคลิปครับที่นี่วัดป่าคลอง11นะบริเวณรอบๆทางโน้นก็เป็นศาลาอุโบสถมาคนมาถวายใส่ครับนี่ก็คือบรรยากาศทางวัดป่าคลอง11ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆ บริเวณนะครับตรงนี้เขาให้ถอดรองเท้าอันนี้ก็ถ้าสายกว่านี้คนจะมาเยอะนะครับตอนนี้ผมมาเช้า7โมงกว่าเท่านั้นเองก็จุดไฮไลท์ก็เหมือนจะเป็นอย่างจุดนี้แหละครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็ก็เป็นวัดป่าคลอง11ก็คนมาขอเรื่องโชคลาภบวงสรวงบูชาพญานาคราชนะคนที่ไม่ได้ไปคำชะโนดอันนี้ก็เห็นโลโก้ที่เขารีวิวไว้ก็น่าจะประมาณนี้ก็สวยงามดีที่แรกผมนึกว่าเป็นของเก่าเลยก็ทำเหมือนของเก่านี่ผมเหมือนเข้ามาด้านหน้าเขาบอกว่าถ้าต้องการนำบายสีกับกรุณาใส่ถุงพลาสติกนะอันนี้ก็เป็นน่าจะบอกว่าเป็นอุโบสถหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสำหรับคนที่มาบายสีก็ขึ้นมาบายสีตรงนี้ส่วนทางด้านในข้างในวัดป่าคลอง11ในอุโบสถน่าจะเป็นอุโบสถกลางน้ำหรือเปล่าครับตรงนี้อันนี้เหมือนของเก่าเลยครับห้ามขึ้นนั่งบนศิลาอาร์ตแล้วก็เป็นข้างในอุโบสถอันนี้ผมให้ดูรอบๆนะครับอ
สำหรับท่านนี้เหมือนกับว่าคนมาบายสีบายสีวายอ๋อเขาก็มีชั้นวางรองเท้าแต่ละด้านเขาไม่ให้นำรองเท้าเข้าไปครับก็เป็นสภาพบรรยากาศภายในวัดป่าของ11นะครับก็บอกว่าเป็นคำชะโนด2ก็ไม่เคยมาก็เพิ่งจะเห็นก็มีเรื่องเล่าเลยกันเรื่องขอโชคลาภแล้วได้ตามที่ขอครับคนก็เลยแห่มากันเยอะสำหรับจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่วางเครื่องบูชามั้งครับเท่าที่ดูทางวัดอันนี้ก็ให้ดูรอบๆบริเวณภายในนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ให้ใส่รองเท้าเข้าไปด้านในก็มีแค่นี้สำหรับส่วนของสงฆ์ก็อยู่ด้านในเข้าไปครับมีศาลาการประเรียนคนมาทำบุญมาจำศีลเยอะพอสมควรครับเห็นแล้วเมื่อสักครู่ไม่กล้าถ่ายครับรอบๆ บริเวณบ่อน้ำนี่ก็มีรูปปั้นนาคลาภรอบๆไว้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไกลๆในกล้องก็อาจจะเห็นหน่อยๆให้ดูทิศทาง360องศาวันนี้บรรยากาศอากาศคึมนะก็น่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ว่าคนมาทำบุญเยอะเยอะมากเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปทางที่ถอดรองเท้าไว้นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศว่าเป็นยังไงวันนี้นี่เป็นด้านทิศใต้ของอุโบสถวัดป่าของ11นะครับคนที่มาทำบุญวันนี้ส่วนมากจะใส่ชุดขาวทางโน้นก็จะมีเหมือนกับว่าก็น่าจะลงคาถาไว้แล้วอันนี้ก็เป็นทางเข้าออกสองกลางก่อนเข้าอุโบสถกลางน้ำที่วัดป่าคลองเสวียดนะครับผมจะพาเดินออกด้านที่ผมเข้าด้านทิศตะวันตกนะครับตรงนี้เดี๋ยวคนมีคนทักคอเสื้อแน่เป็นอย่างนี้ลงก็ได้ครับผมขอถ่ายรูปเชื่อครับ
คนมาทำบุญจำศีลเยอะทำศาลาสุรสวัสดิ์เป็นสภาพรอบๆเขตของสงฆ์ทางฟากนนท์ก็คงจะไม่ได้เข้าไปนะครับทางด้านนนท์จะไม่ได้เข้าไปอันนี้ก็คือภายในรอบๆ บรรยากาศภายในวัดให้ชมก็เป็นประมาณนี้มีกระลอกกระโหกกระลอกเยอะเหมือนกันครับอันนี้กระลอกตัวสีหมอกครับไม่ค่อยเห็นกระลอกสีนี้ก็เพิ่งเห็นกระลอกขาวกระลอกดอนเห็นทีนี้สีเผือกนะในกล้องอาจจะไม่เห็นก็ดูสวยงามโดดเด่นนะครับถึงว่าเข้ารูปมาสวยมากวัดป่าคลอง11ก็คือบรรยากาศของวัดป่าคลอง11นะครับสวยงามผมจะเอารูปใส่อุโบสถกลางน้ำวัดป่าคลอง11สักรูปสวยงามจริงก็อาจจะได้ใกล้หน่อยก็เป็นบรรยากาศคนมาจำศีลนะข้างในร่มรื่นมากครับทั้ง4ทิศของบ่อน้ำที่วัดป่าคลอง11ครับจะมีพระนาคราชโทปะนันนาคราชครับองค์นี้แต่ละองค์ชื่อไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ชมส่งท้ายบรรยากาศที่วัดป่าคลอง11นะครับสำหรับคนไม่เคยมาก็เข้ามาในคลอง11ก็เข้ามา11โลเช่นกันครับประมาณนั้นหาไม่ยากครับก็ขอบอกนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์คนเต็มคนแน่นวัดถึงขนาดมีที่จอดรถด้านหน้าของวัดแต่น่าจะเป็นของเอกชนครับป้ายเขาบอกว่าจอดรถฟรีครับแต่พอขับเข้ามาจ่ายค่าออก30บาทรถบัส100บาทครับส่วนที่จอดรถในวัดนี้เขาก็บอกว่าเฉพาะคนที่มาทำบุญนะครับแล้วก็มาถวายสังฆทานครับก็สำหรับคนมาเที่ยวอันนี้ผมมาเช้าอยู่ผมก็เลยเข้ามาจอดได้รถยังไม่เยอะสำหรับคนที่มาซื้อของถวายนั้นก็น่าจะเป็นทางจอดรถด้านนอกครับนะครับในไม่มีที่จอดรถจอดรถไม่พออันนี้ที่เห็นเพราะมันยังยามเช้าอยู่ผมก็เลยได้ที่จอดรถอันนี้ก็ให้ดูรอบๆบริเวณนะเป็นยังไงสวยงามครับสวยงามบริเวณรอบๆวัดป่าคลอง11ครับหรือก็บอกว่าขับมิชโน่2เขาก็เรียกไปอย่างนั้นบรรยากาศสวยงามดีเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ